สวัสดีเพื่อนเพื่อนกันด้วยนะครับเอาล่ะก็คือตามหัวข้อเลยเพื่อนเพื่อนน่าจะเห็นกันแล้วประมาณว่าอยากขึ้นแรงสูงต้องทำยังไงเอาล่ะเดี๋ยวผมตอบก่อนการขึ้นแรงสูงเนี่ยเอาให้เข้าใจกันตรงนี้ก่อนนะตัดเรื่องฝีมือในการเล่นออกไปก่อนเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเกม ROV ก็ได้มันคือหน้าที่ครับถ้าคุณรู้หน้าที่โอกาสชนะมันจะสูงกว่าแรงสูงกับต่ำมีเท่านี้มันเหมือนกับทุกๆเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมแนวยิงปืนก็ได้ก็เหมือนกันขอแค่รู้หน้าที่ว่าต้องยืนตรงนี้เวลาเนี้ยต้องทำแบบนี้เดี๋ยวผมยกตัวอย่างก่อนเอาให้เข้าใจภาพก่อนอันนี้คือเกมที่ผมเล่นไคโดเนาะไคโดวิ่งนะครับเป็นเกมเพย์นะหลังจากที่ผมเล่นตัวแชงตายผมเลือกไคโดขึ้นมาแต่เห็นไหมว่าผมไม่ได้เอาไคโดไปมั่วกับตัวอื่นๆที่เขากำลังนัวกันอยู่ทง2หน้าบ้านเราชัดเจนว่าอันนี้คือเอาให้ดูก่อนคุณลองถามตัวเองก่อนว่าถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้คุณจะไปนัวหรือคุณจะวิ่งไปทงหน้าบ้านเขาผมตัดสินใจเลือกไปทงหน้าบ้านและดึงได้ในท้ายที่สุดดึงได้แต่แพ้อยู่ดีเหตุผลเพราะว่าเพื่อนไม่ได้ดึงทงที่2คือดึงกันไม่ได้เพราะว่านัวชัดเจนป่ะอ่ะเอาใหม่แต่สมมติว่าถ้าผมไม่ดึงยังไงก็20ถูกไหมยังไงก็20แน่นอนแต่ว่าทีมอะไรนะคือผมดึงมาได้20แต่ถ้าผมไม่ดึงอ่ะ10แน่นอนดังนั้นอีกทงเนี่ยมันได้เพราะผมที่เหลือเนี่ยมันก็ต้องไปดูที่เพื่อนว่าเพื่อนจะดึงได้ไม่ได้อันนี้แค่ยกตัวอย่างแรกแค่ยกตัวอย่างนะดังนั้นผมเลยอยากให้เข้าใจว่าการขึ้นแรงสูงเนี่ยมันอยู่ที่นะครับหน้าที่เป็นหลักดูแมปอะครับว่าแมปตอนนี้เอ้ยเราควรไปตรงนี้ว่ะเฮ้ยเวลานี้เราไปอีกทงนึงดีไหมเฮ้ยเวลานี้เราควรกันทงดีไหมมันคือหน้าที่ล้วนๆเลยครับไม่เกี่ยวกับอย่างอื่นเลยอ่ะอีกอันก็ได้อันนี้ผมเล่นเป็นสายหมัดหลังจากที่ผมเกิดเห็นชัดเจนใช่ไหมว่าผมเดินคู่กับสายวิ่งเลยเห็นสิ่งที่ผมทำไหมครับพอหลังจากถึงทงศัตรูเรียกง่ายๆครับกันให้ชัดเจนป่ะถึงปุ๊บปาดกันให้นู่นนี่บ้างสกิลคือการให้เพื่อนเลยอ่ะถ้าไม่กันให้จะเป็นยังไงก็แปลว่าทงอาจจะดึงไม่ได้หรือเพื่อนอาจจะแบบล้มก่อนแล้วค่อยดึงจริงๆมันควรจะดึงได้เลยและส่วนที่เหลือเนี่ยเพื่อนสามารถไปทงอื่นได้ยิ่งเพื่อนไปสายวิ่งก็คือไปต่อได้อันนี้คืออีกหน้าที่หนึ่งที่อยากเอาให้เห็นนะครับดังนั้นก็เลยกลับไปที่เดิมครับไม่เกี่ยวกับฝีมือครับเพราะว่าฝีมือเนี่ยมันอยู่ที่ใครเก่งกว่าหรือเชิงดีกว่าแค่นั้นเองมันเป็นช่วงวัดใจอ่ะมึงหลบสิมึงหลบมึงโดนอะไรเงี้ยเฮ้ยกูหลบแล้วกูอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ที่เชิงครับเชิงล้วนๆเลยอ่ะซึ่งฝีมือเนี่ยต้องยอมรับก่อนถ้าฝีมือใครเก่งกว่าคนนั้นได้เปรียบอันนี้เราเห็นด้วยแบบไม่มีอะไรเถียงเลยนะครับแต่สมมติว่าถ้าฆ่าได้แล้วดึงธงไม่ได้แม้ว่าคุณจะฝีมือเก่งมันก็ไม่ได้ช่วยให้คุณชนะนะครับเพราะว่าเกมนี้มันชนะกันที่ธงครับในท้ายที่สุดคือเป็นไปได้ควรเลือกวิ่งมา1ตัวควรเลือกวิ่งมา1ตัวเอาล่ะเดี๋ยวทีนี้เรามาดูที่หน้าจอผมก็จะบอกว่าถ้าเป็นสายวิ่งผมแนะนำก็คือคิดรอ1นะครับแล้วก็ในส่วนของโรเจอร์1ตอนนี้ที่แนะนำมีแค่2ตัวนี้เท่านั้นอย่างเกมแรกที่ผมเอาให้ดูเนี่ยไคโดสมมุติว่าถ้าทีมผมมีไคโดมันก็ยังสามารถมาทงศัตรูหน้าบ้านทง2ศัตรูหน้าบ้านอะแยกออกมาและไปดึงได้แล้วผมดึงทงหน้าบ้านเขาอีกคนนึงดึงอีกทงนึงก็ได้ก็คือชนะเลยเห็นป่ะมันทำได้แต่ประเด็นคือมันทำไม่ได้เพราะไม่มีวิ่งครับชัดเจนป่ะดังนั้นการที่จะเล่นเนี่ยควรเอาวิ่งติดมาด้วยเพราะว่าเราจะสามารถพลิกสถานการณ์ได้แต่แม้ว่าเรารู้หน้าที่ก็จริงแต่ถ้าเพื่อนไม่รู้โอกาสแพ้ก็สูงใช่ครับเพราะว่าเกมนี้มันก็เหมือนเกม RV ที่เราเล่นกันนั่นแหละแรงไดมอนด์ใครอยู่อย่างนั้นก็อยู่อย่างนั้นอ่ะใครขึ้นโกก็อยู่โกใครอยู่แพทนั่งก็แพทนั่งอ่ะขึ้นคอนไม่ได้ขึ้นอะไรไม่ได้เพราะไม่รู้หน้าที่ไงเหมือนเกม RV ถ้าผมเปรียบเทียบเช่นสมมติว่าเราเล่นเป็นแครี่เราอยู่เลนของเราก็จริงแต่เราไม่เห็นป่าอีกฝ่ายถ้ามันไม่โผล่เราก็ไม่ควรขึ้นเหนือแม่น้ำถูกไหมมันเป็นลักษณะเดียวกันครับแต่ว่าถ้าเราไม่เห็นเลยแล้วแบบไม่เอาอ่ะกูอยู่ขึ้นเหนือแม่น้ำเห็นป้อมว่างยิงแม่งเลยสุดท้ายโดนตุ๋ยทีหลังเห็นป่ะแต่ถ้าคนอ่านแมปเป็นมันเหมือนมันสเต็ปเดียวกันอ่ะเหมือน RV เลยอ่ะเช่นสมมติถ้าเราไม่เห็นป่าอีกฝ่ายใช่ป่ะสุดท้ายคุณก็อยู่แต่ในป้อมอ่ะยกเว้นโดนคาป้อมอันนั้นอีกเรื่องโทษกันไม่ได้ถ้าโดนคาป้อมนะแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะคุณก็ไม่ตายแบบไก่ๆอ่ะงงป่ะแบบอยู่ดีคือแล้วก็ฟรีคิวอ่ะอย่างน้อยอย่างนั้นก็ไม่เป็นป่ะวะนั่นแหละเนี่ยผมก็เลยอยากจะสรุปสำหรับคลิปนี้ว่าแรงสูงเนี่ยสุดท้ายมันอยู่ที่หน้าที่หลักๆเลยคือมีเท่านี้คำตอบที่ผมให้ได้นะที่เหลือเป็นการยกตัวอย่างซะมากกว่าก็หวังว่าน่าจะเข้าใจเนาะส่วนหน้าที่ในการเล่นเนี่ยถ้าอยากจะฝึกดูยังไงทำแบบไหนเกมนี้ตอบยากมากเพราะเนื่องจากว่าเกมมันแค่3นาทีดังนั้นผมสรุปให้ได้คร่าวๆคือถ้าสมมติ3 4วิสุดท้ายถ้าทงนำจะ4-0 3-0ก็ตาม
คำแนะนำคือกันธง3-4วิสุดท้ายยกเว้นเกมนั้นมีโรเจอร์เยอะอันนี้ไม่กันก็ได้เพราะถึงแม้ว่าจะกันเราก็ต้องดูว่าทีมเรามีใครมีนิกะไหมถ้านิกะกันได้นิกะนี่วงเล็บด้วยนะกันเป็นกับกันไม่เป็นด้วยนะนิกะก็ต้องเว้นแล้วเราจะรู้หรือเปล่าก็ไม่รู้อีกเห็นปะดังนั้นเนี่ย3-4วิสุดท้ายเป็นไปได้กันธงแต่ถ้าอีกฝ่ายมีโรเจอร์สัก 2-3 ตัวโอกาสพลิกสูงมากดังนั้นดีที่สุดก็คือดึงธงแม่งด้วยถ้ามีโรเจอร์มันมีวงเล็บขึ้นมาแล้วแต่ถ้าสมัยก่อนผมจะบอกว่า30วิสุดท้ายแบบไม่มีโรเจอร์นะผมจะบอกกันธง 100% เลยแต่ตอนนี้ไม่ใช่ต้องดูอีกฝ่ายเห็นป่ะสุดท้ายมันไม่มีคำตอบที่ชัดเจนให้ได้เพราะเราต้องไปดู1ตัวละครทีมเราตัวละครทีมเขา2ดูว่าคนในทีมอ่ะมันพอเดินแบบเป็นหรือเปล่ายังแบบไคโดที่ผมให้ดูตอนแรกอ่ะอันเนี้ยเรียกว่าเดินไม่เป็นเพราะจริงๆอ่ะนัวคนเดียวก็พออีก2คนอ่ะอ้อมเลยอ้อมธงอ่ะงงป่ะอีกคนก็ได้อ้อมมาอีกธงนึงก็ได้อ่ะก็ยังดีแต่นี่คือไปนัวกันหมดเลยก็จบก็ไม่ต้องพูดเยอะยิ่งเป็นนิกะด้วยอะไรงั้นอ่ะก็น่าจะเข้าใจเป็นประมาณนี้แล้วกันนะคือมันสอนแบบมันไม่สามารถแนะนำได้ถึงขนาดนั้นครับที่เหลือมันอยู่ที่ตัวละครด้วยเลยตอบยากอยู่ที่แมปด้วยอยู่ที่การเดินเกมแต่เอาว่าเสร็จสุดท้ายตอนนี้คืออยากให้รู้หน้าที่แล้วกันครับถ้าสายวิ่งก็คือเน้นดึงธงเนาะถ้าสายหมัดมี2แบบก็คือกันธงกับเดินคู่สายวิ่งแบบที่เอาให้ดูคือการสายวิ่งอ่ะเพื่อให้เพื่อนดึงธงได้ง่ายส่วนสายโล่ไม่มีอะไรเลยครับกันธงให้ได้ดีที่สุดจบเท่านี้คือหน้าที่ที่บอกได้นะครับแต่หากสำหรับบางคนที่ยังไม่เคลียร์อันนี้คือไม่ได้ต้องการโปรโมทนะแต่มันไม่เหลือทางเลือกนะครับเป็นไปได้ก็ดูอีกช่องนึงที่ผมเล่นเกมเพลย์แต่ผมไม่ได้พูดอะไรนะดูเล่นบ่อยๆแล้วก๊อปครับก๊อปวิธีในการเล่นอ่ะดูปุ๊บอ๋อจังหวะนี้แอดแม่งเล่นอย่างนี้ว่ะอ๋อจังหวะนี้แอดแม่งเล่นอย่างนี้แนะนำอันนี้คือคำแนะนำได้เท่านี้จริงๆนะเพราะว่ามันต้องดูคนที่รู้หน้าที่เล่นนะครับคือไม่ใช่ไปดูคนวีดวายเล่นนะอันนั้นมันดูเพื่อความบันเทิงอันนั้นเข้าใจแต่ว่าถ้าอยากดูและเล่นเก่งขึ้นอ่ะต้องดูเพื่อรู้หน้าที่แค่นั้นเลยบอกได้เท่านี้จริงๆนะยังไงต้องขออภัยที่อาจจะแนะนำได้ไม่มากต้องขอโทษด้วยนะครับผม